ข้าต้องไปแล้วนะเอ้ยไอ้มาไอ้มาไอ้มาชีวิตอยู่เป็นหญิงที่รักและซื่อสัตย์ต่อผัวยิ่งนักแม้ยามตัวตายไปแล้วความรักความภักดีนั้นก็หาเสื่อมคลายลงไม่วิญญาณของนางยังคงเฝ้าวนเวียนรอคอยให้ผัวกลับมาอยู่กินด้วยกันดุจดังเดิมThank you.
ไอ้เป้งไอ้เป้งไอ้เป้งไอ้ปิ๊กไอ้ปิ๊กไอ้เบ๊กไอ้เบ๊กไอ้เบ๊กช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยคนใดคนเราเงี้ยช่วยด้วยไอ้เบ๊ก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 เป็นอะไรมากไหมว่าหลวงพ่อช่วยบอกหน่อยเถอะข้าร้อนใจนักละเห็นทีไอ้มากมันจะได้ไข้ได้เจ็บอาการหนักเลยแต่เองไม่ต้องตกใจถ้าตาผัวเองน่ะแข็งนักถ้าอย่างนั้นข้าก็ค่อยเบาใจหน่อยแต่ไอ้เรื่องได้ไข้ได้เจ็บนั้นก็ยังห่วงอยู่หลวงพ่อพอจะมีทางสะเดาะเคราะห์ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ไหมเจ้าคะแองเกมเครื่องสังฆทานมาให้กูกูจะสวดแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรมันเองเอาตะกรุดเพชรสมรนี่ไปบูชาไว้กับตัวนะป้องกันพูดผีได้คนท้องเยี่ยงมึงเนี่ยผูกไว้กับตัวแหละดีแล้วนี่มึงท้องกี่เดือนล่ะย่าง4 เดือนแล้วเจ้าค่ะกูนะเวทนามึงนักไอ้นาคเอ้ยThank you.
จะหนักนะไอ้คนนี้เหลือกำลังในหัวท่านกลัวมันจะตายเห็นแต่ท่านเด็ดท่านจะช่วยได้ครับยังไงต้องรอท่านสำเร็จกลับก่อนข้าขอลากลับก่อนครับนากนากนากพี่มากนี่กูเองแอปเปิ โยมผู้ที่มาแต่งเมื่อใดแต่เมื่อเย็นขอรับโยมหมอที่ทาสเตียนให้ทาสพามาหนักเอาเรื่องอยู่นะเทปจิตติตาไม่หังมัตเกเตมุตราสีเตปจิตติโตไม่หังสนากตาปุชาหน้าเอ้ยคนเก็บเอาหน่อยนะลูกนะตั้งก็ตั้งปีอ
ป็นอย่างไรคุณเนนประสบผู้นี้อาการดีขึ้นบ้างแล้วหรือก็ยังช่วยรับขอรับแต่ยังทรงอยู่ดีแล้วนั่นเองมีอะไรขอรับสมเด็จอาจารย์ให้ไปหาแต่เวลานี้เลยนะท่านอยู่ที่กุฏิได้ขอรับเป็นอย่างไรบ้างโยมฉันจะสบายดีหายไข้หายเจ็บแล้วสินะสบายดีแล้วขอรับเป็นด้วยพระเดชพระคุณสมเด็จที่เมตตากล้ากับผมถึงรอดตายมาได้ขอรับไอ้ชะตาคนเรานี่ประหลาดแท้บางทีเจียนตายกับไม่ตายบางทีอยู่ดีๆก็มาด่วนตายปุ๊บปั๊บเลยอย่างนั้นนี่แหละเขาเรียกอนิจจังไม่ยอมหายดีแล้วรูปคิดว่าจะให้บวชจะเลยดีไหมเล่าเพราะที่เมียจะได้ผ่อนปลนลงบ้างโยมเห็นว่ากันไรเห็นทีโยมจะห่วงทางเรือนที่อยู่หลังกระมังขอรับก้าวมีเมียอยู่บางพระโขนงเมียกำลังท้องแก่ป่านนี้คงคลอดแล้วสองคนแม่ลูกอยู่ทางโน้นน่ะไม่รู้เป็นตายร้ายดีอย่างไรก้าวเป็นห่วงนะก็เลยคิดว่าจะกราบลากลับไปยังเรือนซะก่อนต่อหลังแล้วอ่ะก็จะกลับมาบวชเรียนปฏิบัติขอรับเอาเถิดดูแท้แต่โยมเถิดหนาการใดอะไรจะเกิดขึ้นขอให้โยมตั้งสติให้มั่นทุกสิ่งเป็นไปตามกรรมอย่ายึดมั่นถือมั่นจะเป็นทุกข์หนากลับมาแล้ว
ับมาคราวนี้เอ็งดูสู้ผอมนะไปทับไปศึกอะหลวงท่านไม่ได้เลี้ยงดูให้อิ่มหนำหรอกหรือได้กินแต่พริกกับเกลือเป็นพื้นบางวันทางเกียรติกายไม่ให้เสบียงมาก็ต้องขุดหัวมันหัวกลอยกินกันตายมันลำบากนักแลอีกนักเอ้ยแล้วในป่าในเขามันก็กันดารเหลือหลายไข่ป่าก็ชุมนักแถมยังมีห่ามาลงอีกพวกทหารน่ะตายกันเป็นเบื่อเชียวล่ะแล้วเองเนี่ยได้ไข้ได้เจ็บบ้างหรือเปล่าตอนออกรบน่ะถูกฟันที่อกแผลหนึ่งเจียนตายเหมือนกันดีว่าท่านสมเด็จวัดระฆังช่วยไว้ไม่อ่ะข้าคงเป็นผีไปแล้วล่ะสงสารจะให้ปริกมันไม่น่าด่วนตายเลยฮะนี่ปริกมันตายแล้วเหรออืมมันถูกฟันคอแทบขาดตายคาตาข้าเชียวล่ะศพมันถูกเผาทิ้งอย่างผีไม่มีญาติน่าเวทนานักเออข้าลืมเสียฉิบป่านี่ผ่านเมียมันยังไม่รู้เลยอ่ะเห็นทีก็ต้องไปแจ้งมันหน่อยแล้วล่ะแล้วนี่เองจะไปแต่เดี๋ยวนี้เลยเหรอเออข้าจะไปล่ะเองเพิ่งกลับมาเหนื่อยๆพักสักวันก่อนเถอะเดี๋ยวข้าจะไปบอกอีผ่านเองเฮ้ยไอ้แดงมันยังเล็กนะเองจะกระเตงตากแดดตากลมกับอะไรอยู่ไม่ได้ดอกไอ้แดงอ่ะมันติดแม่นะด้วยตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยได้ห่างกันเลยอยากกินคำที่อยู่ในปากเจ้ามากกว่าไม่เอาอย่ามาจะไม่มือนะพี่จังไรเรียกมาแอบดูกูเหรอพี่ละมึง
ันนี้ถ้ากูไม่ล่อมึงให้หัวล่างข้างแตกแล้วก็ยันถือกันเลยวายปลิกไอ้อ้ำ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 เฮ้ยนักเลงจริงหรือทำไมเล่ามาหมายกูเอาเลือดหัวพวกมึงออกให้ดีๆนะเว้ยไอ้อ้ำไอ้เบกอยู่ไหนวะเยอบเยอบอยู่ไหมนี่ข้าเองไงมากเฮ้ยพุทโธอีนาคทำเอาตกตกใจเองมาแต่เมื่อไหร่ไม่ให้ซุ้มไม่เสียงอะข้ากลับมารออยู่ที่เรือนตั้งนานไม่เห็นเที่ยวตามหาจนชั่วก็ไม่เจอกลัวนะตัวเองจะทิ้งข้าไปอีกโถ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 อีนาคเอ้ยเองพูดอย่างนั้นทำไมเล่าน้อยนึงข้าก็ไม่เคยคิดแค่ออกมาตัดใบจากว่าจะสารปฐพีนให้แดงมาเล่นดอกไปกลับเรือนเถิดมันนะสิหูตึงนักข้าเรียกเท่าไรก็ไม่ค่อยได้ยินเอาแต่พายจ้ำพรวดอยู่นั่นแหละตายแล้วบัดสีนักอะไรเอ็งว่าอะไรนักคนอะไรหน้าไม่อายมายืนแก้ผ้าทองไม่ได้อายผีสางนางไม้บ้างเหรอก็ข้ามัวแต่ดีใจที่ปายอ่ำมันเข้านะสิที่อ่ำมามันคงตกใจกับมังนึกว่าเห็นเปรตถึงได้รีบจ้ำหนีอย่างนั้นน่ะอ
แจ้แล้วสมภารเมื่อวานน่ะข้าไปหาปลาเขาเห็นไอ้มากมันต้องอยู่กินกับอีนาคแน่เลยสมภารทิพหายแล้วสิไม่ไอ้มากมันรู้หรือยังมันตายมันได้3วันเท่านี้แล้วไม่เห็นเองเคยเล่าให้ข้าฟังเลยก็
็มันมาตายตอนวันที่เองกลับมาพอดีพอดีข้ามัวแต่ดีใจก็เลยลืมบอกเองไปซะสิเอ๊ะแล้วยายเอ๋อมันเป็นไรตายอ่ะแล้วทำไมทิ้งศพไว้อย่างนั้นเล่าอุจาดนักก็ตะก่อนที่เองจะกลับมามีห่ามาลงคนตายไปนักต่อนักยายเอ๋อมันก็ติดห่าซมอยู่ได้สองวันก็ตายไอ้พวกที่อยู่ละแวกนี้ก็ย้ายเย่าย้ายเรือนหนีกันไปหมดข้าเองก็กลัวไอ้แดงมันยังเล็กนักก็เดี๋ยวมันจะติดห่าไปก็เลยต้องปล่อยศพทิ้งไว้อย่างนั้นแหละแต่นี้ไปเองอย่าเข้าไปใกล้เรือนยายเอ๋ออีกนะก็เดี๋ยวติดหามามันจะลำบากอีนาอีนาข้าเที่ยวตามหาที่ทั่วที่แท้มาตำข้าวอยู่นี่เอง
ตื่นมาทำไมดึกแล้วไปนอนซะเถอะแล้วเองเล่าทำไมมาตำข้าวอยู่ป่านี้รอให้เช้าไม่ดีกว่าหรือข้าวในกระบุงมันหมดแล้วข้ากลัวมื้อเช้าจะไม่มีข้าวให้เองกินโอ้โททำไมเองไม่บอกข้าแต่เย็นเล่าข้าจะได้ตำให้ไม่เป็นไรดอกข้าน่ะอยากปฏิบัติเองให้มากเข้าไว้ข้าเองก็ไม่รู้จะอยู่ดูแลเองได้อีกสักกี่วันเผื่อว่าวันหน้านั้นเล่าเอ็งพูดเหมือนเอ็งจะจากข้าไปไหนงั้นแหละจากเอ็งไปไหนเป็นอันขาดแต่ข้ากลัวไอ้มากเอ้ยกลัวอะไรเล่าข้าไม่เคยคิดที่จากเอ็งไปไหนดอกเราสองคนผัวเมียต้องอยู่ด้วยกันจนกว่าความตายจะมาพรากจากกันไม่นั่นแหละไอ้นาคเอ้ยไปดึกแล้วขึ้นเดือนเถอะนี่ต้องเอาไม้มาซ่อมซะหน่อยมาแต่ใดนี่เต็มบ้านเต็มช่องไปหมดแล้วนั่นเองลงไปทำอะไรอยู่ข้างล่างนั่นเล่าข้าหาขวานอยู่ว่าจะตัดไม้มาซ่อมกระไดเอ็งเห็นไหมเล่าเหน็บอยู่ตรงเสานั่นไงเอ็งไม่เห็นเหรมาเมื่อไรวะเฮ้ยเบาๆสบายดีเปล่าวะเพื่อนเฮ้ยแล้วไอ้เยือนเป็นไงว่างวะฮะไอ้อัมมามึงเป็นอะไรของมึงไว้อัมรับๆล่อๆยังขโมยขโจรน่ะไอ้มาก
กูมีเรื่องสำคัญจะบอกมึงมึงฟังกูดีได้มากว่าโถเฮ้ยมีอะไรมึงก็ว่ามาสิวะไม่ต้องทำยุ่งลงสูงนาเลยนี่หวายอ่ำมึงรู้ไหมไอ้มากอีนาคอ่ะมันตายมาหลายเดือนแล้วใช่ใช่ใช่อ่ำมึงคิดจะเล่นพิเรนอะไรกูวะถึงระยะกูเล่นอย่างนี้กูไม่ยาวมึงไอ้มากกูพูดจริงๆอีนาคอ่ะมันออกลูกตายมาหลายเดือนแล้วพอนที่ไอ้อ่ำมึงชักจะเล่นเลยเถิดไปใหญ่แล้วนะเว้ยไอ้ฮานี่อยู่ดีๆหาว่าเมียกูตายกูไม่ขำกับมึงดอกไอ้มากกูไม่ได้ปลดมึงอีนาคอ่ะมันออกลูกตายทั้งกลมใครๆก็รู้ไปทั่วมึงไม่อยู่อ่ะมึงถึงไม่รู้ไอ้อ่ำไอ้โกหกกูอยู่กับลูกกับเมียกูอยู่ทนโทษมึงยังไม่น่ามาปลดกูอีกกูไม่โง่นะไอ้อ่ำก็นั่นแหละมึงอยู่กินกับผีอีนาคทุกวันอ่ะมึงยังไม่รู้ตัวอีกไอ้มากมึงอยู่เดี๋ยวนี้นะอ่ำแต่กูไม่เห็นว่ามึงเป็นเกลือกูแล้วก็กูจะถอมมึงให้ตายคาตีนเลยไอ้มากกูไม่ได้ปลดมึงสาบานกูตายหงตายหาสิวะกูนี่แหละเป็นคนมาตาต่างกับมือกูเองไอ้อ่ำมึงได้ยินไหมเสียงลูกกูร้องอยู่นี่ไงก็นั่นแหละเสียงลูกผีหน้ามึงไงไอ้อ่ำไอ้จังไรโอ้ยมึงไอ้อัปรีว่าลูกกูเป็นผีไอ้สารแล้ววันนี้กูจะเอาให้มึงให้ตายเอาที่ไวมากมึงฟังกูเลยไปมึงใส่หัวไปอ่ำนับแต่นี้มึงกับกูขาดกันไอ้อ่ำอย่ามาให้กูเห็นหน้าอีกไงอ่ำไปเออดีมากกูสั่งมาบอกมึงแต่มึงไม่เชื่อกูว่าเชิญอยู่กินกับผีแล้วไปเฮ้ยมากไอ้แดงเป็นไรหรือไม่ร้องเอาร้องเอามันไม่ได้เป็นไรดอกมันร้องหาแม่น่ะไอ้แดงมันติดแม่นะทิ้งไว้สักเดี๋ยวมันต้องร้องไห้เออแล้วนี่เองไปตัดไม้อ่ะได้ไม้มาหรือเปล่าล่ะยังเออไปปายอ่ำเข้าไอ้เราหรือดีใจที่เจอมันแต่มันนี่สิพิลึกนักพูดจาอะไรก็ไม่รู้เลอะเทอะสิ้นดีไอ้อ่ำทิพย์อ่ำมันว่าอะไรจู่ๆมันก็บอกข้าว่าเองออกลูกตายทั้งกลมปากอับปีจังไรนะอยู่ดีๆมาหาว่าลูกกับเองเป็นผีข้าเกิดน้ำโหเลยถอมันเทือดเถลิดไปเลยไอ้อำเนี่ยนี่เป็นไรของมันว่าบวชเรียนมาก็แล้วทำไมถึงกลายเป็นคนขี้ปวดมดเทศไปได้นะพิลึกแท้ๆไอ้นี่เองร้องไห้หรืออีน่าอีน่าเองร้องไห้ทำไมด้วยเองไปสนานเลยไม่รู้อะไรหมู่เนี้ยชาวบ้านน่ะมันกุเรื่องมาใส่ร้ายข้าไม่เว้นแต่ละวันหาว่าข้าเป็นนั่นเป็นนี่ต่างๆนานาข้าไม่กล้าจะออกไปไหนอีกแล้วทำไมพวกมันทำอย่างนั้นเล่าเพราะพวกมันเกลียดข้านั่นสิมันหาว่าข้ามีชู้ตอนเอ็งไปเป็นทหารหาว่าไอ้แดงเนี่ยเป็นลูกชู้ไม่ใช่ลูกเอ็งหาว่าข้าเป็นหญิงอับปีมันสารพัดจะโกรธเรื่องมาแกล้งข้าต่างๆนั่นนะปะโถเว้ยก็เอ็งตั้งท้องตั้งข้ายังไม่ถูกบาดหมายเรียกอ่ะคนทั้งบามก็รู้ดิแล้วทำไมมาใส่ความกันอย่างนี้เล่าข้าก็ไม่รู้เหมือนกัน
ันน่ะหาเรื่องมาว่าข้าจงเกลียดจงชังข้าสารพัดดูแต่ที่ต่ำเถอะเคยชอบพอเป็นเนื้อเป็นไข่กันมาก่อนยิ่งมาใส่ความข้าอย่างนี้ข้าน้อยใจนักละอีนาคเอ้ยเอ็งอย่าน้อยใจไปเลยนะไอ้พวกที่นินทาหาความมันนั้นน่ะเอ็งจะไปห้ามมันได้ยังไงไม่ว่าใครจะว่าอะไรเอ็งข้าก็ไม่เชื่อเป็นอันขาดเอ็งอย่าไปใส่ใจเลยนะไอ้พวกผากบอลมันนั้นน่ะถ้าข้าเจอมันเมื่อไรอ่ะข้าจะฟันมันให้ยับทีเดียว
ไม่ต้องมาพูดมากหรอกรีบลงไปเถิดจ้าเร็ว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 สิเรียกพาดีๆหน่อยนะเว้ยจ้าทำไมเขาไม่ไปเลยวะเอ็งก็ลองเอาไฟส่องดูสิไว้โง่จ้าค่อยพูดกันสิทีละคนอย่างนี้จะเอาความที่ไหนกันล่ะเวลานี้นะผีหน้าเขาเป็นอาวาสหนักไม่ฆ่าคนตายไปนักแล้วเนี่ยถ้าว่าเราเนี่ยไม่กำลังมันเสียเห็นที่คงมีใครตายกันอีกแล้วเนี่ยลูกพ่อแล้วเองจะคิดการใดเล่าข้าว่านะพวกข้านะว่าจะหาหมอตัวคนหนึ่งให้มาปราบผีหน้าไปสิ้นฤทธิ์สิ้นเดชทีเฮ้อกูไม่อยากเห็นคนตายอีกแล้วแต่หลวงพ่อข้าได้ยินมาว่าพ่อหมอคนนี้เก่งมีวิชาปราบผีร้ายมามากต่อมากแล้วเห็นคนเขาขึ้นกันโขข้าว่าคราวนี้คงไม่เหลวดอกหลวงพ่อคิดกรองให้ดีๆอย่าบูบบามค่อยคิดค่อยอ่านให้รอบครอบเถิดนะพ่อมาคิดอะไรแล้ววันก่อนอ่ะไอ้มีวันนี้ก็ไอ้อ่ำข้าไม่งอมืองอตีน่ะให้ผีหน้าอ่ะมันมาฆ่าเอาเฉยอย่างนี้หรอกพวกข้าเตรียมการกันไปแล้วคืนนี้อ่ะตอนหัวปืนหัวไฟอ่ะจะยกพวกอ่ะไปเผาเลยหน้าให้มันวอดวายเชียวเฮ้ยเย็นไว้ไอ้อินถ้าเองเผาเรือนอีนาคแล้วไอ้มากเล่าไอ้มากนะถ้ามันยอมฟังตีจากอีนาคมาก็จะละชีวิตมันไว้ถ้ามันยังเห็นผิดเป็นชอบคิดจะสมสู่อยู่กับผีแล้วก็พวกข้าก็จะเผาไปให้ตายพร้อมกันทั้งผัวทั้งเมียเชียวพวกเองคนไหนจะไปเผาเรือที่หน้าข้าคืนนี้ลุกขึ้นมาเลยไปขับไปไปด้วยขับไปด้วยไอ้มากไอ้มากเอ้ยมากให้มากเอ้ยหลวงพ่อโหอุตส่าห์มาถึงเรือนนิมนต์ก่อนเถอะจ้ะเชิญเชิญเชิญเอ็งอยู่ผู้เดียวเหรอจ้ะอีน่ามันไปเก็บผักบุ้งอีกประเดี๋ยวคงกลับหลวงพ่อมาเหนื่อยรับน้ำท่าหมากพลูซะก่อนไปเลยเชิญจ้ะเอาเถอะกูยังไม่อยากหรอกหลวงพ่อสุขสบายดีอยู่หรือข้าไม่ได้เจอหลวงพ่อซะนานร่ำร่ำว่าจะไปกราบหลวงพ่อที่วัดแต่ยังไม่ได้ไปมัวติดลูกติดเมียอยู่นี่แหละไอ้มากกูมาหามึงวันนี้มีความจะมาบอกมึงเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้ไอ้ทิศอํามันบอกมึงไปแล้ว
แต่มึงไม่ยอมเชื่อมันเป็นความจริงได้มากความจริงอะไรก็เรื่องอีนาคออกลูกตายทั้งกรมนั่นแหละกูขอยืนยันกับมึงได้เวลานี้เอ็งอยู่กับผีรู้ตัวหรือเปล่าไอ้มากหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นพระเป็นเจ้าทำไมมามุสาอย่างนี้ข้าอยู่กับอีนาคทุกวันทุกคืนมันจะเป็นผีได้ยังไงนี่ไงไอ้แดงลูกข้านอนอยู่ในเปลที่อยู่ทนโทษหลวงพ่อมาดูเอาเถิดว่าลูกผีหรือลูกคนไอ้มากมึงฟังกูสักครั้งเถิดอีนาคละมันตายไปแล้วจริงๆเวลานี้เขารู้กันทั่วทั้งบางข้ารู้รู้ว่าคนแถวนี้ล้วนแต่เกลียดอีนาคทั้งนั้นมันเลยกูเรื่องมาใส่ใครไม่เว้นแต่ละวันวันก่อนไอ้อามก็คนนึงละข้าโมโหแล้วตีมันเปิดแน่ไปเลยเองรู้หรือเปล่าไอ้มากว่าไอ้อามนั้นมันตายไปแล้วตายเออผีนาคมันหักคอเมื่อคืนนี้เพราะมันสู้อุตส่าห์นำฟ้ามาบอกมึงแล้วจะบ้ากันไปใหญ่แล้วทำไมหลวงพ่อพูดจาเหลวไหลอย่างนี้นี่ดีนะที่เป็นหลวงพ่อไม่งั้นข้าถีบตกเรือไม่นานแล้วเอาเถิดในเมื่อกูอุตส่าห์ถอดสังขารมาบอกมึงมึงไม่เชื่อกูก็ตามใจมึงเถอะแต่ถ้าหากว่ามึงเชื่อกูอยากแกรู้ความจริงก็ลองตั้งจิตให้มั่นนึกถึงพระพุทธคุณเข้าไว้แล้วก้มมองลอดวางขาเองก็จะรู้ความจริงละเอ้าหลวงพ่อจะกลับแล้วเหรอรออีกสักประเดี๋ยวเถิดหินห้ามันจวนจะกลับแล้วจะได้รู้สักทีว่ามันเป็นผีหรือคนกันแน่ไม่เป็นไรดอกไปเว้ยพวกเราเพ่นเถอะเจ้าพ่อหมอเอาอีกเชยมาหน้ามาท่าไปพ่อหมอหน่อยเร็วๆเข้าคุณเนเน่เพื่อไปเตรียมของใส่ร่วมให้ทีเถอะนะขอรับคุณโยมทั้งสองวันนี้เรื่องผูกเสกพับพิมพ์เห็นจะพอก่อนนะเวลานี้มีเรื่องสำคัญเรื่องจำอาตมาจะต้องเดินทางไปต่อหนหลังถึงค่อยว่ากันใหม่สมเด็จท่านจะไปที่ไหนครับไปบางพระขนง
ถ้าหากว่ามึงเชื่อกูก็ลองตั้งจิตให้มั่นนึกถึงพระพุทธคุณเข้าไว้แล้วก้มหัวรอดวางขาหัวออกมาเดี๋ยวนี้ไอ้บ้ามึงได้ยินกูไหมเอาไว้พร้อมให้ลาบพวกมึงมารังแกเผาเรือนกูจะอาละวาดให้พวกมึงเห็นสักคราท่านอยู่วะอ
าพันสายสินให้พวกเราเข้ามานั่งนั่งเออนั่งๆจะได้สวดกันเร็วเร็วนั่งเลยนะเอ้ยจะไปไหนมากนั่งลงนั่งลงตกใจนะมันบาปหนาจงไปที่ชอบที่ชอบเถิดอย่ามารบกวนไอ้มากมันเลยหลวงพ่อปล่อยผัวข้าออกมาแล้วข้าจะไปไม่ได้ดอกผีก็อยู่ส่วนผีอย่ามาคล้องแวะกับคนเลยข้าไม่ฟังผู้ใดทั้งนั้นพวกเองล้วนคิดพรากลูกพรากผัวเขาไม่เว้นกระทั่งพระเจ้าปล่อยผัวข้าออกมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นจะได้เห็นดีกันสวดต่อไปสวดต่อไปเอ็งมาเอ้ยกลับมาหาลูกหาเมียเถอะไม่รับไม่สงสารเมียแล้วเด้อเอ็งมาเอ็งมาเอ้ยกลับมาเถอะเมียไม่เหลืออะไรอีกแล้วนั่งนั่งเฮ้ยเอ็งอย่าลุกไปไหนขาดทีเดียวกูก็ยังขังเหมือนเดิมว่ะ
พ่อ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 เกิดเรื่องใหญ่แล้วอะไรวะไอ้บัวไอ้ทุยกับพวกไปขุดหลุมไม่น่าขึ้นมาข้าเห็นไอ้หมอตวยกำลังทำอะไรศพยากอยู่ไม่รู้ทิพย์หายแล้วสิเด้อเฮ้ยไอ้บ้าจะตายเฮ้ยใครจับดิครับดิโธ่ไอ้มากคิดกลุ่มเฮงเมียกูต้องข้ามศพกูไปก่อนลากตัวมันออกไปเร็วอ้าวมาตบขึ้นมาจับไว้ให้มันอย่าให้มันมาทำลายพิธีกูอีกอะมุมหิโอกาเสติหาหิไรไรกูจะทำเมียกูเย้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 นาเฮ้ยผีเหรอเฮ้ยลงด้วยยานี่นะยาท่านสมเด็จอาจารย์ขอให้พระคุณเจ้าและประสงค์ทั้งหลายถอยออกไปจากตรงนี้ให้หมดและห้ามใครเข้ามาจนกว่าท่านจะเสร็จธุระสีกาเอ้ยขอเชิญขึ้นมาสนทนากันหน่อยเถิดThank you.
โยมมากโยมมากอยู่ไหมอยู่นี่ขอรับสมเด็จอาจารย์ให้ตามโยมเข้าไปคุณโยมเข้าไปสั่งเสียติกาเถิดบำเพ็ญเพียรจนกว่าจะหมดเวรหมดกรรมแต่นี้ไปข้าคงไม่ได้อยู่ปฏิบัติเองอีกแล้วเกิดเป็นผัวเมียกันอีกไงนะไอ้มาโยมาไปเถิดได้เวลาแล้วThank you.
มะอาอุท่านใดคือสมภารวัดมหาบุตรกราบผมเองขอรับขอจำเริญพรเวลานี้ลูกได้จะกดวิญญาณทิกานาคไว้ในกระดูกหน้าผากที่นี้แล้วลูกจะนำติดตัวไปด้วยนับแต่นี้ทิกานาคจะไม่มารบกวนผู้ใดอีกแล้วขอท่านสมภารช่วยเป็นธุระปลงศพทิกากับศพทั้งนั้นเถิดหนาได้ขอรับเช่นนั้นเห็นทีรูปต้องขอลาก่อนจำเริญพรสมเด็จพุทธาจารย์โตก็ได้นำกระดูกหน้าผากชิ้นนั้นมาทำเป็นปั้นเน่งรัดประคดเก็บไว้กับตัวตลอดมาเล่าลือกันว่า